รียบร้อยโอเควันนี้อยู่กับเซียนกุ๊ก EP พิเศษกับเมนูอะไรด้วยเมนูอะไรคะหมูหวานองเมียวจิแรกเลยน้ำมันใส่เตาหอมแดงแต่มันไม่แดงแล้วเพราะมันเป็นหอมแดงที่เก่าแม่งเป็นหอมแดงซากกินไปเถอะมันไม่ตายเดี๋ยวหอมแดงก่อนโอเคหมู3ชั้นนะครับแล้วเอาหนังออกแต่ว่าเหลือมันไว้เยอะๆนะใส่ไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ต่อไปปรุงรสนะครับน้ำปลาเขียวอันนี้ซอสพิเศษใช้กับทุกเมนูผสมเข้าไปน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะมากครับน้ำตาลโอ้ยดูใหญ่น้ำตาลตายทำหมูหวานก็ต้องใส่น้ำตาลนะซีอิ๊วดำเติมน้ำเปล่าเพื่อตุ๋นเพราะว่าถ้าไม่ตุ๋นเนี่ยหมูมันจะแข็งเปิดไฟแรงแล้วทิ้งจนกว่าจะงวดโอเคพอเริ่มงวดแล้วนะครับเบาไฟลงหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใส่กรอบไม่ได้นะมันจะทำให้หมูแข็งน้ำตาลปี๊บเพื่อนถ้าตัวน้ำตาลปี๊บจะทำให้น้ำซอสของเราข้นขึ้นด้วยขั้นตอนสุดท้ายนะครับหมูหวานองเมียวจิเราจะเอาความเค็มขององเมียวจิตัดความหวานนะครับของหมูหวานโรยความเค็มขององเมียวจิลงไปอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเค็มมากคลุกเคล้าความเค็มขององเมียวจิให้เคลือบหมูหวานนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วจัดจานเรียบร้อยนะครับกับหมูหวานองเมียวจิฮะถ้าเสียทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับนี่ไงอร่อยไหมไม่แข็งด้วยน้องอย่าลืมโหลดองเมียวจิมาเล่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะเค็มแต่มันก็เค็มแล้วมันดีนะตัวธรรมดามันก็เก่งนะเก่งกว่า SSR อีกนะเพราะงั้นเชื่อพี่